มองมุงคอหักสมองเล็กกลับฟื้นสิริพรอึ้งปาฏิหาริย์ศรัทธาเปิดเลข3ตัวจันทร์วันที่1สิงหาคมนี้ไม่ให้ศรัทธาได้อย่างไรเจอกับตัวแบบนี้ปาฏิหาริย์หลายครั้งคอหักสมองเน่าเป็นน้ำเต้าหู้กลับฟื้นปกติพี่นางสิริพรปาฏิหาริย์ศรัทธาพญานาคเห็นกับตาหลานตัวเองเปิดเลข3ตัวงวดวันจันนี้พี่นางสิริพรอาภัยพงศ์นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเจ้าของเสียงร้องเพลงดังมากมายในวัย58มาเปิดใจในรายการแฉล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคม65เผยชีวิตชอบอยู่ท้องไร่ท้องนาอยู่วัดบ่ายก็กลับบ้านตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่แต่ไม่ได้รับงานเลยเอาตรงๆที่ไม่อยากรับงานเพราะติดละครพูดแบบไม่อายติดละครพิธีกรดูย้อนหลังได้นะพี่นางไม่มันเหมือนดูสดๆถ้าผ่านไปแล้วก็เสียอารมณ์ไม่อยากดูแล้วไม่ได้ฟีลเลิกทำวงมา14ปีแล้วจะ15ปีแล้วตอนนี้ดูละครแบบไม่รับงานเลยถามว่าคนติดต่อให้เล่นละครก็ไม่เล่นพี่นางยอมรับว่าไม่เล่นจะดูละครอายจังคนจะหาว่าปัญญาอ่อนเป็นความสุขเราได้ใช้ชีวิตสบายๆตอนเช้าไปใส่บาตรกลับมาทำไร่ทำสวนทำนาปลูกข้าวพี่นางบอกด้วยว่าวัดป่าสว่างธรรมที่สร้างไว้ซื้อแมคโครรถตักดินรถไถเลยถ้าไม่มีรถขุดไม่เสร็จไวขนาดนี้ตรงนั้นเป็นที่หลวงวัดเก่าเมื่อก่อนเป็นเพิงเราไปเช่าพัฒนามา8ปีแล้วถามว่าเงินที่นำมาสร้างจากร้องเพลงงานแสดงและอีกส่วนจากเงินถูกหวยจริงไหมพี่นางบอกว่าลอตเตอรี่ถูกมากสุดต่องวดร้อยกว่าใบถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวถูกรางวัลที่2 3 4ถ้าแต่รางวัลที่1ไม่เคยได้แต่ถูกงวด1เป็นล้านก็มีเผยด้วยว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างถูกหวยมากกว่าไม่ถูกนำเงินมาสร้างวัดดีที่รู้ว่าเหล็กจะขึ้นซื้อเหล็กมาเก็บไว้ไม่งั้นแย่เลยมีไหมอธิษฐานว่าจะมีอายุเพียงแค่59พี่นางสิริพรยอมรับว่าจริงเอาตรงๆนะปวดท้ายทอยนอนไม่ได้ยกหัวไม่ขึ้นนึกถึงบุญกุศลที่เราทำก็ไม่หายหลายปีน่าจะ20กว่าปีที่เป็นมาเราไปตัดคอใครชาติปางก่อนหรือเปล่ากรรมติดตัวมาหรือเปล่าคิดไปต่างๆนานาจนไม่อยากอยู่แล้วอยากลาลับไปสิ้นอายุไขสักทีจนทำบุญบอกว่าลูกขอสิ้นอายุไข59ปีได้ไหมคิดว่าถ้าแก่ไปกว่านี้จะไม่มีคนดูเราเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วหลังเริ่มมาสร้างวัดลูกทุ่งดังบอกว่าไม่ปวดแล้วพูดได้ไหมไปครอบแก้วฝังเข็มพอหายก็ไม่อยากตายแล้วแล้วที่ขอไว้ทำยังไงพี่นางบอกว่าไม่เป็นไรพี่เอกสรพงษ์ท่านเสียไปแล้วท่านเคยมาจับหัวแล้วเอาหลวงปู่โตให้พี่นาง29องค์ทำไมไปคิดอย่างนั้นน้องเอ้ยปู่ไม่ให้ไป59แน่นอนถ้านางตายไปใครจะมาทำบุญช่วยพี่ไม่ได้นะต้องอยู่ไปถึง70อยู่ก็อยู่เคยนอนยกคอไม่ได้นอนร้องไห้ทุกไปร้องเพลงต้องตะแคงไปแต่ตอนร้องเพลงไม่เป็นนะกลับมาก็แอ้งแม้งเหมือนเดิมศรัทธาพญานาคสร้างวัดจนคนเรียกว่าคำชะโนด2พี่นางสิริพรกล่าวว่าคนเรียกกันเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแม้พ่อจ้ำบอกว่านางสร้างพญานาคแล้วปู่ก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาคำชะโนดหรอกก็ไปกราบเหมือนเดิมวัดที่สร้างเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าจริงๆที่เก็บศพสร้างปู่ศรีสัตนาคราชซื้อ10งวดไม่ถูกงวดเดียวเอาเงินมาสร้างขอเลยเราอยากได้ถ้าเราทำจริงๆถ้าไม่ขอท่านจะไม่รู้บอกชื่อนามสกุลไปเลยต้องการทำอะไรเหมือนเราจะไม่มีเงินมาสร้างก็มีผู้ใจบุญเอาเงินมาช่วยมันปาฏิหาริย์จริงๆเราบอกชื่อไปแล้วบอกว่าหมดเงินแล้วนะให้คนมีเงินถุงเงินถังควักตังแบบไม่มีเหตุมีผลมาช่วยเรามดดำคชาภาถามแทนแฟนหวยเลยว่างวดวันจันนี้วันที่1สิงหาคม65ปกติสิริพรจะปิดมือถือบล็อกไลน์ด้วยนะไม่ตอบวันจันสิริพรชอบเลขอะไรพี่นางกล่าวว่าไม่ถูกคนก็ด่าสิมดดำ
ถ้าถูกก็แวะไปอุดรไปหาสิริพรถ้าไม่ถูกช่างมันเอาส่วนตัวนะมดดำ3ตัวชอบเลขอะไรชอบเลข8 2 6มดดำแต่พี่นางซื้อ827รู้ได้ไงเนี่ยมดดำไม่ถึง826ชอบพี่นางยังเล่าปาฏิหาริย์พญานาคหลายครั้งพบเจอปาฏิหาริย์พญานาคครั้งหนึ่งอีก4วันจะถึงทำบุญกฐินแล้วเขาจะเอาเงินค่าเต็นท์ยังถามว่าคนกลางเต็นท์ทำไมไม่เอาพรุ่งนี้เขาบอกไม่ได้น้องชายก็ให้หลานขึ้นมาเอาเงิน11,000ไปให้คนกลางเต็นท์พอลงมารถสีข้าวมาแล้วจอดไม่ตรงลากหลานไปเกือบกิโลเห็นเลยพี่ดูไม่ได้เลยถามว่าคอหักก็ไปแล้วสิพี่นางกล่าวว่านอนนิ่งกว่าตำรวจหมอโรงพยาบาลจะมาตายไปแล้ว 2-3 วันไม่ฟื้น 8 วันไม่ฟื้นหมอบอกต้องผ่าด่วน 50-50 ในสมองเป็นน้ำเต้าหู้เน่าแล้วไม่รอดแน่อาจารย์หลงบอกปู่ว่าถ้าหลานสิริพรไม่หายเขาจะสึกหลวงตาก็ขอให้หายปาฏิหาริย์จงเกิดขึ้นเพราะโยมสิริพรมีแต่ทำบุญพี่ก็ขอเหมือนกันให้หลานหายไม่ให้ผ่าวันต่อมาเอาเข้าอุดรชั่วโมงถ้าไม่ก็คือตายนั่งสวดมนต์ที่โรงพยาบาลอธิษฐานจิตชั่วโมงเป๊ะพยาบาลวิ่งออกมาไม่ได้ผ่าแล้วสมองจูนเข้ากันแล้วอันนี้คือปาฏิหาริย์ไม่มีสมองเละอะไรจูนเข้าหากันได้ฟื้นกระดิกตัวได้หมอก็งงเราไม่ได้พูดอะไรเราดีใจขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่พูดจะขอทำบุญไปตลอดชีวิตหลานก็แข็งแรงดีช่วยงานที่วัดเหมือนเดิมตาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามเปิดใจเล่าอยากคบเงียบๆเพราะเพิ่งเข้าวงการอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามเปิดใจเล่าอยากคบเงียบๆเพราะเพิ่งเข้าวงการเมาฝ่ายชายเจ้าชู้จอมปลอมอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามกุ๊กเข่าขอแต่งงานกันหวานฉ่ำไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงหนุ่มตูมตามยุทธนาเบื้องกลางกับแฟนสาวอาหลีอัธริญญาอึ้งสิงห์ศรีกุลและวางแผนว่าอีก 2-3 ปีถึงจะจัดงานแต่งเพราะตอนนี้กำลังอยู่ที่การสร้างเรือนหอล่าสุด29กรัมคอเจอว่าที่เจ้าสาวคนสวยในงานบวงสรวงละครวิวาฟ้าแลบที่บริษัทพอดีคำซอยรามคำแหง140เลยคว้าตัวมาเปิดใจถึงข่าวดีและย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่ว่าอะไรที่ทำให้ตูมตามเอาชนะใจเธอจนตกลงแต่งงานว่าที่เจ้าสาวเล่าย้อนโมเมนต์ถูกขอแต่งงานหน่อยโมเมนต์ตอนนั้นเหรอคะเขินคะหนูมีแต่คำว่าเขินทำตัวไม่ถูกเลยจริงๆก็คือเราดูออกสักระยะสักแป๊บแล้วล่ะค่ะพอถึงสถานการณ์จริงทำอะไรไม่ได้เลยคือหัวเราะอย่างเดียวเขาไม่มีคำว่าเนียนเลยค่ะอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามเราบอกว่ามีการจับไตออกแสดงว่าก่อนหน้านี้จะต้องมีการคุยเรื่องการแต่งงานมาแล้วหัวเราะเขาพาหนูไปเลือกแหวนคือหนูไม่ได้พูดที่ไหนเลยนะคะคือหนูก็เลยรู้แต่เราก็คิดว่าเขาอาจจะคงเตรียมการให้เราไปดูไว้จะได้ถูกใจแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะไม่เนียนเกินไปขนาดนั้นวันนั้นก็ไม่เนียนคือเขาพาไปซื้อดอกไม้ชิวๆเล่นๆแต่หนูเห็นว่าเขาชิวจัดหนูก็มีความลังเลเหมือนกันนะคะว่าใช่หรืออาจจะไม่ใช่พอสุดท้ายเขาขอแต่งงานปุ๊บเฮ้ยเขาลืมคุกเข่าด้วยตลกมากพอหนูสะกิดเขาคือรู้นะว่ากล้องตั้งอยู่หนูก็บอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าคะพี่ขอแต่งงานต้องคุกเข่านะเขาก็บอกว่าลืมถ่ายตอนที่ขอแต่งงานอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามคบกันมานานขนาดไหนแล้วเขาถึงตัดสินใจขอแต่งงานก็ประมาณปีหนึ่งค่ะแต่หลักๆเลยตั้งแต่ที่เราเริ่มคบกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราคุยกับคนนี้แล้วมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วมันรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าแม่บอกว่าเวลาคบใครก็ต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าเราเป็นตัวเองไหมเรารู้สึกฟรีไหมแล้วเวลาอยู่กับพี่เขาหนูรู้สึกแบบนั้นและที่สำคัญเราสัมผัสได้ถึงความรักความเอาใจใส่ที่มีให้ซึ่งกันและกัน
พราะว่าถ้าถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีคำตอบบางอย่างที่เวลาเรามองหน้าคนคนหนึ่งเราจะรู้สึกได้ว่าเออคนนี้แหละอาหลีว่าที่เจ้าสาวตูมตามส่วนตัวคิดยังไงกับการตัดสินใจในเวลา1 ปีจริงๆก็หนูก็มองว่าเร็วเกินไปนิดหนึ่งแต่พอพูดถึงว่าเราเจอสถานการณ์อย่างโควิดก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรีรอหรือว่าจะต้องปล่อยเวลาไปถ้าเราคิดว่าจะกีฟโกอิ้งกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ลุยไปไม่ใช่ว่ามากดแค่หยุดไว้หยุดชะงักไว้เพียงเพราะว่าเร็วไปมันไม่เพียงพอขั้นในเมื่อความรู้สึกที่มีต่อกันมันลุยเพราะว่าทางข้างหน้าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในช่วงแรกก็จะเห็นว่าตูมตามค่อยๆเปิดอาจจะเป็นภาพเบลอภาพเงาภาพด้านข้างตอนนั้นมีการพูดคุยกันไหมว่าห้ามเปิดหรือตกลงกันยังไงในการเปิดตัวคือหนูอะคุยกับพี่เขาว่าไว้เงียบๆก็ได้เพราะว่าหนูอะเพิ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในช่องก็ค่อยๆเรียนรู้งานค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเห็นผลงานเราแต่ว่าฝั่งนั้นด้วยความคลั่งรักแล้วเขามีความสุขแล้วรู้สึกว่าเขาอยากลงเขามีความสุขมากๆเราก็โอเคค่อยๆไปแล้วกันแต่สุดท้ายแล้วก็นี่แหละค่ะหัวเราะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกๆมันก็มีความรู้สึกกลัวเราไม่รู้ว่าฟีดแบคจะเป็นยังไงเราจะโดนอะไรหรือเปล่ามันมีความกลัวค่อนข้างเยอะนี่สารภาพเลยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ถ้าเราสองคนอยู่ด้วยกันเรามีความสุขแค่นี้พอแล้วแต่พอมันเป็นไปว่าคนเริ่มรู้ก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ลองลุยอีกสเต็ปหนึ่งดูจะได้รู้ว่าเป็นยังไงก็จะได้หรือยึดหลักลุยต่อไปจะได้เรียนรู้กันหลักๆคือกลัวฟีดแบคด้านลบก็ต้องบอกว่าแอบกลัวว่ามันจะมีฟีดแบคด้านลบไม่รู้สิด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ก็จะมีความกลัวค่อนข้างเยอะค่ะมีหลากหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องกังวลนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเห็นมาว่าเขาเป็นคนมุ้งมิ้งอยากรู้ว่าวิธีการเข้ามาจีบของเขาว่าเป็นยังไงวิธีการเข้ามาจีบใช่ไหมคะเขาเข้าผ่านคุณแนทอนิพรค่ะเราได้รับสายสารมาจากพี่แนทว่าพี่ตูมตามชอบนะอาหลีพอหนูได้ยินชื่อหนูก็เอเขาพูดเล่นหรือเปล่าพี่แนทตามหนูหรือเปล่าเนี่ยแต่พี่แนทก็จะมาพูดตลอดว่าถ้าเหงาทำไมไม่ไปคุยกับพี่ตูมตามแล้วก็แบบนิ่งๆเฉยๆเขาก็จะคอยชมแต่ตอนแรกเราก็นิ่งๆเฉยๆทางนั้นเขียนทักมี DM มาบ้างเขียนนั่นทักนี่จนเรารู้สึกว่าเราก็สังเกตไว้หลายเดือนผ่านมาแล้วทำไมตาคนนี้ยังไม่ไปไหนสักทีเลยหนูก็เลยตัดสินใจว่าหนูจะลองคุยกับพี่ให้รู้แล้วรู้รอดพี่จะได้เลิกชอบหนูเพราะว่าหนูคิดว่าหนูไม่ใช่สเปคที่แน่ๆมันก็ตัดสุดท้ายแล้วพอเราได้คุยกันเราได้เปิดใจเขาก็เป็นอีกคนไม่ใช่เป็นแบบที่เราคิดไว้เลยมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วพอเราเปิดใจเราก็เลยแบบโอ้ยไม่รู้ตอบตรงประเด็นไหมเขินยิ้มช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แนทกับตูมตามเขามีกระแสจิ้นกันแต่พอตูมตามบอกว่ามีแฟนแล้วก็มาจากแนทเป็นคนแนะนำให้หลายคนก็เลยเซอร์ไพรส์เขาจิ้นกันเนาะใช่ค่ะเขาสนิทกันแต่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่แนทเขามองยังไงเขาถึงแนะนำให้ขอแต่งแล้วสเต็ปต่อไปวางแผนไว้ยังไงบ้างสเต็ปต่อไปก็จะเป็นของการสร้างเรือนหอส่วนฤกษ์งานแต่งมันก็ต้องดูทั้งฤกษ์งามยามดีซึ่งมันจะเป็นเรื่องพิธีที่ผู้ใหญ่เขาจะต้องเข้ามาช่วยดูเราก็จะทำในส่วนของเราคือเลือกที่สร้างบ้านออกแบบไปด้วยกันถ้าเรือนหอเสร็จก็อาจจะแต่งมันอาจจะพอดีกับฤกษ์ในเรื่องของฤกษ์ก็วางไว้น่าจะอีกประมาณ2 ปีมันก็จะบวกแล้วระยะเวลาก็จะพอดีกับที่เราสร้างบ้านสร้างเรือนหอเสร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คุยกันแบบยืดหยุ่นตลอดว่าถ้าอยากแต่งกันแล้วอยู่ดีๆวันไหนเราอยากแต่งกันแล้วเรือนหอเสร็จไม่ทันก็อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะ
ันนี้เราก็วางไว้แค่ว่าสร้างเรือนหอให้เสร็จแล้วก็แต่งมีตัวอย่างหลายคู่ที่ขอไว้แล้วยังไม่แต่งในทันทีก็อาจจะไม่ได้ไม่ดำเนินต่อไปเรามองยังไงและเชื่อใจแฟนเรามากแค่ไหนก็อย่างที่บอกเราคุยว่าเราแค่ลุยไปกับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับค่ะไม่ว่าจะเกิดทางดีหรือว่าร้ายเพราะหนูเชื่อว่าในสักวันหนึ่งมันจะมีเหตุผลในของมันที่เราจะสามารถให้คำตอบกับมันได้เราไม่อยากอยู่ไปกับความคาดหวังและตีกรอบว่าควรจะต้องเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องเป็นอย่างนี้หรือเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่เราเน้นที่ว่าเราอยู่ด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันและสบายใจไปด้วยกันเพราะคำว่าชีวิตคู่มันคือตลอดทั้งชีวิตที่เราอยากจะอยู่ด้วยกันตูนตามถือว่าติดหนึ่งในดาราชายที่มีกระแสข่าวของความเจ้าชู้ในฐานะที่เราได้สัมผัสแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนั่นแหละค่ะแต่พอสัมผัสจริงๆเขาเจ้าชู้จอมปลอมอะเขาชอบพูดเล่นพูดหยอกแต่จริงๆแล้วเขาเหมือนหมาน้อยอะไม่รู้สิคะคือเขาไม่กล้าเรียกว่าใจปลาซิวหัวเราะคือทำทรงเจ้าชู้ไปอย่างนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนแพรวเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงคนที่เราอยู่ด้วยเราจะมีเซนเราจะรู้สึกได้ว่าบางคนเจ้าชู้มันจะเงียบๆมันจะเป็นทรงอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไอ้ทรงเล่นๆแบบเนี้ยเรามาสัมผัสอยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วยิ่งแบบไม่ค่ะไม่เลยขอบคุณรูปจากไอจี